ไปดูกรณีของงานแต่งงานที่ปล่อยให้เจ้าสาวต้องอยู่คนเดียวนะครับกรณีของน้องมะนาวกับเจ้าบ่าวในภาคินวัย18ปีที่สุดท้ายเนี่ยทิ้งงานแต่งไปกลางคันนะครับล่าสุดนี้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวเองน่ะไม่มีสินสอดก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปร่วมงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าสาวเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าสินสอดให้สุดท้ายมากลับคำเจ้าบ่าวก็เลยหนีงานครับจากกรณีที่โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปงานแต่งงานที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่เจ้าสาวใส่ชุดเจ้าสาวนี่แหละขึ้นไปบนเวทีพูดผ่านไมโครโฟนขออภัยแขกที่มาร่วมงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เจ้าสาวอย่างดีที่สุดแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่จัดงานในวันนี้ให้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าวันนี้เจ้าบ่าวไม่ได้มาร่วมงานเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกับตัวเจ้าสาวนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนเจ้าบ่าวที่ควรจะต้องมาร่วมงานคือคนนี้นายภาคินจุนเจิมอายุ18ปีล่าสุดนี้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับสาเหตุที่ไม่ไปปรากฏตัวในงานแต่งงานกับนางสาวจุฑาทิพย์นิ่มนวลบอกว่ามาจากเรื่องของเงินสินสอดเพราะว่าเขาเรียกมา 200,000 บาทกับทองอีก4บาททางบ้านตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเงินก็เลยมีการพูดคุยกับฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าให้ออกค่าสินสอดให้ปรากฏว่าเขาอ้างว่าเจ้าสาวเนี่ยตอบตกลงแต่ปรากฏว่าก่อนงานแต่งอีก2วันฝ่ายหญิงกลับคำบอกว่าให้ตัวฝ่ายเจ้าบ่าวนี่แหละไปหาสินสอดมาไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายภาคินจุนเจิมฝ่ายเจ้าบ่าวกันครับผมอ่ะไม่ค่อยมีเงินผมก็เลยบอกให้ทางมะนาวหาเงินค่าสินสอดทั้งหมดได้ไหมมะนาวบอกตอบตกลงครับว่ามะนาวจะเป็นคนหาเองแล้วมะนาวเขาหาได้ไหมครับตกลงมันตอนนั้นผมก็ไม่ติดต่อเขาเลยครับจนใกล้ถึงงานแต่งอีก2วันนะครับเขาทักไลน์บอกผมว่าเขาเอาเงินใช้จ่ายไปใช้จ่ายค่าจัดงานไปหมดแล้ว 900,000แล้วเขาบอกให้ทางผมอ่ะหาค่าสินสอดไปแล้วระยะเวลาแค่2วันอ่ะมันหาไม่ได้อันนี้อดีตเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขายังพูดไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าฝั่งเจ้าสาวเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับปากว่าจะจ่ายให้แต่เขาบอกว่าให้เจ้าบ่าวเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนอกจากนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็บอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงได้ประมาณ1เดือนนะครับจนกระทั่งฝ่ายหญิงอ้างว่าตัวเองท้องฝ่ายเจ้าบ่าวก็เลยให้ญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วก็เสนอว่าจะทำพิธีไหว้ผีตามธรรมเนียมเท่านั้นแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมซึ่งที่ผ่านมานายภาคินก็บอกว่าตัวเองก็รู้สึกไม่พร้อมมาตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วด้วยจนถึงขณะนี้เจ้าตัวบอกว่ายังคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าถูกโจมตีอย่างหนักจากหลายๆทางแล้วก็คงไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วส่วนทางด้านพ่อเจ้าบ่าวนายอเนกจุนเจิมบอกว่าวันแต่งเนี่ยตัวเองติดต่อกับลูกชายไม่ได้เลยวันที่ไปสู่ขอก็บอกกับฝ่ายเจ้าสาวแล้วว่าไม่มีเงินนะคุณพ่อพูดเหมือนนายภาคินบอกว่าเจ้าสาวเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นคนออกค่าสินสอดเองขอให้พ่อเนี่ยพาลูกชายไปอย่างเดียวและขออีกอย่างนึงบอกว่าอย่าให้พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวรู้ว่าเงินสินสอดที่มานั้นมาจากเงินของเจ้าสาวเองทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าทางบ้านฝ่ายเจ้าบ่าวก็มีการจัดเตรียมของในขบวนขันหมากเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยติดต่อเจ้าบ่าวไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีตัวเจ้าบ่าวก็เลยไม่ได้ไปงานกันเลยพอเรื่องราวมันมาถึงจุดนี้วันนี้แล้วก็คงจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยก็เสื่อมเสียด้วยเหมือนกันส่วนวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองราชบุรีนะครับจะมีการเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมก็คือวันเกิดเหตุตอนเย็นเขาไปแจ้งความลงบันทึกหลักฐานเอาไว้ด้วยเจ้าที่ก็เลยเดี๋ยวเชิญมาพูดคุยกันก่อนครับค่ะ